ันนี้ลักซ์แมนไทยแลนด์ขอพาทุกท่านมายัง Bangkok International Motor Show 2019เพื่อมารีวิวรถ SUV ที่ถือว่าหรูหราที่สุดของ Rolls-Royce นั่นก็คือ Cullinanตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ Rolls-Royce ครับขาดไม่ได้นะครับรถที่หรูที่สุดในงานนี้นะครับพบกับน้องเซิ้นนะครับน้องเซิ้นจะแนะนำนิดนึงว่าปีนี้ทาง Rolls-Royce มีอะไรมาโชว์ที่มอเตอร์โชว์บ้างครับรอยคือเรานำ Rolls-Royce ที่มีอยู่ในสายการผลิตทั้งหมดเลยเนี่ย5รุ่นมาโชว์ในจัดแสดงในมอเตอร์โชว์นี้ครับผมใช่ครับเริ่มจาก Cullinan นะครับแล้วก็ Red ที่เป็น Black Badge นะครับแล้วก็มี Dawn นะครับ Ghostใช่ครับผมโกสนะครับแล้วก็ที่ใหญ่ของเราก็คือแฟนทอมที่ด้านหลังนี้ครับผมซึ่งเรดเนี่ยมีรุ่น Black Badge ใช่ครับคันนี้จะเป็นคันพิเศษแต่ทำไมไม่ใช่สีดำแล้วล่ะใช่ครับคือตอนนี้เนี่ย Black Badge เนี่ยไม่จำกัดอยู่ในคำว่า Black Badge ที่เป็นสีดำเท่านั้นแล้วครับแค่ป้ายแค่ป้ายแล้วครับตอนนี้เนี่ยสามารถสั่งสีอื่นได้ใช่ครับอันนี้เราก็เลยนำสีที่เราเรียกว่าสีอาร์ตไซส์เนี่ยมาโชว์นะครับเป็นสีใหม่ใช่ครับของเทาถูกต้องแล้วก็ถัดมาเป็นดอนดอนครับดอนนี่คือเรดใช่ไหมเป็นเรดที่เปิดประทุนได้ใช่ครับเขาบอกว่าดอนเนี่ยจะเป็นรถ convertible ที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกที่สุดใช่ครับผมนั่งได้ถึง4คน4ที่นั่งครับผมสบายสบายสบายด้วยใช่ครับไม่ต้องเบียดด้วยครับผมถัดมาเป็นแฟนทอมแฟนทอมหลังเรานี่เองเป็นแฟกชีฟเป็นท็อปคลาสของ Rolls-Royce ครับเป็นรถที่เป็นพี่ใหญ่สุดของ Rolls-Royce และนี่คือเป็นเจเนอเรชั่นที่เจเนอเรชั่นที่8ใช่ครับผมที่หรูหราที่สุดที่สุดครับต่อไปก็คือคันสุดท้ายCullinanครับใช่ครับCullinanก็เป็นรถแบบไหนครับเป็นรถRolls-Royceเราใช้คำว่า High Body SUV High Body SUV ใช่ครับผมคือเป็นรถที่เราเรียกง่ายเป็นรถที่ตอบสองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มRolls-Royceมากขึ้นนะครับใช่ขับเองได้ลุยได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับขับCullinanไปได้ใช่ครับมาดูประวัติเรื่องชื่อของCullinanหน่อยนะครับชื่อCullinanนี่นะครับมาจากชื่อของเพชรนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยค้นพบมานะครับมีน้ำหนักรวมถึง 3,106.75 กรัตเป็นก้อนที่ใหญ่มากนะครับซึ่งค้นพบที่เหมืองของคุณโทมัสCullinanในปี1905ที่เซาท์แอฟริกามาดูเทคโนโลยีของเจ้าCullinanคันนี้นะครับใส่เต็มทุกอย่างนะครับเริ่มจากอลูมิเนียมสเปซเฟรมนะครับซึ่งRolls-Royceจดสิทธิบัตรโดยเฉพาะเลยนะครับและมาถึงช่วงล่างแบบถุงลมซึ่งจะมีเรดาร์ที่จะคอยสแกนถนนก่อนนะครับแล้วก็สั่งงานมาที่ช่วงล่างทำให้ขับนุ่มสบายที่สุดนะครับพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะฮะและระบบเลี้ยว4ล้อด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีที่จะทำให้Rolls-Royceคันนี้เนี่ยขับไปได้ทุกที่ทุกเวลาสมกับโซโลแกนที่ว่า effortlessEverywhere นั่นเองครับตอนนี้นะครับผมขึ้นมาอยู่บน Rolls-Royce Cullinan เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะนุ่มมากๆเลยนะฮะสิ่งสำคัญนะครับของรถรุ่นนี้นะครับนี่คือการที่มีความสูงของรถนะครับที่เราสามารถมองไปได้รอบตัวเลยนะครับเริ่มจากประตูนะครับที่จับในการดึงประตูปิดนะครับก็อยู่ด้านบนนี้เลยนะครับสามารถดันมาได้อย่างง่ายดายนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นสไตล์เดียวกันกับRolls-Royceรุ่นอื่นๆนะครับก็คือบวกความคลาสสิกและความทันสมัยเข้าด้วยกันนะครับเริ่มจากด้านซ้ายนะครับเป็น Cruise Control นะครับซึ่งก็จะมี Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับถัดมาด้านขวานะฮะเป็นการควบคุมระบบมัลติมีเดียต่างๆนะครับวอลลุ่มนะครับมีโทรศัพท์และมีการสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับสำหรับด้านขวานี่นะฮะเป็นเกียร์นะครับซึ่งเกียร์ก็จะเป็นแบบก้านนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับคือดันเข้ามาขึ้นจะเป็นถอยหลังนะฮะตรงกลางก็จะเป็นเกียร์ว่างและ drive ก็คือดันมาแล้วก็ดันลงล่างก็เป็น drive นะครับส่วน p park ก็จะอยู่บนมีใช้กดเอานะครับปึ๊กนี่นะครับปุ่ม low ก็คือปุ่มที่เอาไว้สำหรับเผื่อขึ้นเขาลงเขานะฮะเราก็สามารถกดปุ่ม low ได้นะครับก้านด้านซ้ายได้เป็นก้านไฟเลี้ยวนะฮะและไฟสูงการดิฟไฟนะครับ
ถัดลงมาจะเป็นปุ่มการเลื่อนพวงมาลัยนะครับขึ้นลงนะครับเข้าออกนะฮะได้หมดเลยนะครับการด้านขวาก็จะเป็นที่ปั่นฝนนั่นเองนะครับมาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอนี่ก็จะเป็น3วงนะครับซึ่งจะเป็น3วงแบบดิจิตอลแล้วนะครับก็จะทำดิสเพลย์เป็นรูปเข็มนะครับเหมือนดั้งเดิมของเขานะความคลาสสิกนะครับด้านซ้ายจะเป็น power reserve นะครับซึ่งเมื่อสตาร์ทเครื่องเข็มจะตีด้าน100นะครับและเมื่อเราเร่งความเร็วหรือใช้กำลังเนี่ยเข็มก็จะลดระดับลงไปนะครับส่วนจอกลางเป็นความเร็วนะครับบอกเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้านขวาก็จะเป็นน้ำมันนะครับและอุณหภูมิของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับสำหรับที่ประตูนะฮะมีระบบ power window โลหะชุบโครเมียมเงาวับเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดท้ายรถอยู่ตรงนี้นะครับตามมาด้วยจอยสติ๊กเล็กๆนะฮะสำหรับกระจกมองข้างนะครับทั้งสองข้างนะครับและด้านนี้ก็จะเป็นพับกระจกมองข้างนะฮะและด้านหลังอันนี้ก็คือการล็อกกันเด็กเปิดด้านหลังนะครับมาถึงจอยอินโฟเทนเมนต์นะครับสำหรับคลีนเนอร์เนี่ยจะไม่มีปุ่มปิดเปิดที่ปิดจอนะฮะเมื่อเราสตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องเนี่ยมันจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับจะปิดโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นฮอตคีย์นะครับ8ปุ่มนะครับที่สามารถตั้งได้นะฮะซึ่งก็จะเป็นระบบสัมผัสเลยนะฮะตามมาด้วยช่องแอร์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของโรลส์รอยซ์นะครับที่มีความคลาสสิกมากๆเลยนะครับและนี่คือช่องปิดเปิดช่องลมแอร์ที่คงเอกลักษณ์ไว้นะฮะนี่ปุ่มฮาซาร์ดนะครับและปุ่มล็อกรถนะครับแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับเสียงนะครับถัดลงมานะฮะก็จะเป็นปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะฮะทางศัพท์ของโรลส์รอยซ์ก็จะเป็นซอฟต์มีเดียมไฮและแม็กซ์นะครับปุ่มด้านนี้ก็จะเป็นเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับและวงไหลอุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันกับโรลส์รอยซ์ทุกคันนะครับก็คือการปรับอุณหภูมิด้านบนและด้านล่างนะครับด้านนี้จะเป็นการละลายฝ้ากระจกหน้านะฮะและละลายฝ้ากระจกหลังนะครับและนี่ก็จะเป็นปุ่มวนหมุนวนของระบบแอร์นะครับในภายในรถนะครับและนี่คือ AC นะครับถัดมาที่ปุ่ม Rotary Control นะครับหรือ iDrive นั่นเองนะครับเป็นการควบคุมจอ Infotainment ด้านบนนะครับปุ่มแรกด้านซ้ายนี่คือ Parking Sensor นะครับถัดลงมาเป็นการปรับความสูงของรถได้นะครับก็คือ3ระดับนะฮะปรับความสูงได้และปุ่มนี้ก็คือเป็นกล้องรอบคันนะครับถัดมาด้านขวานะฮะด้านขวาเป็นปุ่ม off road นะครับในโหมด off road นะครับก็จะมีปุ่ม hill descent control นะครับปุ่มนี้นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับมีโหมดการขับขี่ให้ถึง5แบบเลยนะครับสำหรับด้านนี้นะครับเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับมี2แก้วนะครับแต่สังเกตนะจะไม่มีที่วางรีโมทนะครับเหมือนกับรุ่นเรดนะครับถัดมาด้านนี้นะครับเป็นที่เขี่ยบุหรี่นะครับพร้อมกับที่จุดบุหรี่และช่องเก็บของนะครับมีพื้นที่พอสมควรนะฮะมีไฟนะครับแต่ที่สำคัญนะฮะมีระบบไวเลสชาร์จิ่งมาให้ครับอันนี้เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆนะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ที่รองรับระบบไวเลสชาร์จิ่งได้เลยนะครับอันนี้มาดูด้านบนนะฮะด้านบนก็จะเป็นไฟในห้องโดยสารนะครับมีเลือก4ปุ่มนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดซันรูฟนั่นเองที่บังแดดนะครับมีไฟตามมาตรฐานโรลส์รอยซ์นะครับมีที่จับตรงนี้นะฮะและบนหน้าปัดนะครับก็จะมีนาฬิกานะฮะประจำรถนะครับเป็นเข็มนะครับเป็นแบบอนาล็อกแล้วก็จะมีชื่อรุ่นนะครับนั่นคือ Cullinanสำหรับเกะด้านหน้านะครับไม่ใหญ่มากเกะด้านหน้าไม่ใหญ่นะครับก็จะมีปุ่มล็อกได้ด้วยนะครับสำหรับด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการควบคุมระบบไฟนะครับเริ่มจากปุ่มแรกทางด้านซ้ายครับก็จะเป็นระบบ Night Vision นะครับถัดมานะครับที่เขียนว่า Panel เนี่ยก็จะเป็นการดิมไฟหน้าปัดนั่นเองถัดมาก็จะเป็นระบบปิดเปิดไฟนะครับปกตินะฮะมีฟอกแลมป์นะครับแล้วก็ด้านขวาถัดมาเป็นตัว P นะฮะสองอันเนี่ยก็คือการเปิดไฟเวลาจอดรถไว้นั่นเองด้านขวาล่างเนี่ยครับเป็นวงกลมสีเขียวนะครับเป็นระบบ pedestrian
บอตเทิลคือเมื่อเราขับไปในย่านที่มีคนพลุกพล่านนะครับและซอยแคบๆเนี่ยคือถ้ามีอะไรเข้ามาใกล้รถเกินไปเนี่ยรถจะทำการเบรกให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้ที่อยู่รอบรถของเรานะครับและแน่นอนครับด้านซ้ายก็คือ Start Engine และ Stop Engine นั่นเองนะครับปุ่มด้านล่างก็คือเบรกมือไฟฟ้านะครับและปุ่มโฮลนะครับเครื่องเสียงครับ Bespoke Audio ครับได้ข่าวว่าเฉพาะ Bespoke Audio เนี่ยเป็นออปชันที่ต้องเพิ่มประมาณ1ล้านผักเลยนะครับและด้านล่างนี้นะครับเป็นปุ่มเบาะนวดและมีเมมโมรี่ให้อีก2ตำแหน่งนะครับและความสวยงามของนางฟ้านะครับเครื่อง Emboss นะครับถูกปั๊มโนอยู่ที่ด้านข้างนี้ด้วยนะครับสวยงามมากๆเดี๋ยวท่านช่วยพาพี่ไปชมเจ้าคาร์เรนแนนหน่อยได้ไหมได้เลยครับผมก็คาร์เรนแนนนะครับเป็นรถ SUV คันแรกในโลกที่ประตูเปิดแบบCoach Door Coach Door ใช่ครับคือเปิดแบบสไตล์ของ Rolls-Royce นะรถม้างั้นเดี๋ยวจะให้น้องมิ้นเนี่ยลองทดสอบดูว่ามันแค่แตะเบาๆประตูก็จะปิดโดยอัตโนมัติเลยนะครับลองดูครับน้องมิ้นครับเป็นอะไรที่เบาแรงมากๆเลยนะครับคาร์เรนแนนคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมฟังก์ชันใหม่ Immersive Seating ซึ่งจะเป็นเบาะแยกแล้วก็จะมี Center Control อยู่ตรงด้านตรงกลางนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยคูลบ็อกซ์ตู้เย็นใช่ครับตู้เย็นมีตู้เย็นตู้เย็นด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นแก้วแชมเปญด้วยนะครับแล้วก็มีคูลบ็อกซ์ด้านในคูลบ็อกซ์นะครับสุดยอดนะหรูหรามากนะครับแล้วก็สำหรับคอที่ชอบไม่ชอบแชมเปญชอบวิสกี้นะฮะครบเลยก็จะมีโอ้โหมีแก้ววิสกี้ก็จะมีเป็นโถแก้วเจรไนนะฮะต้องจับอย่างระวังใช่ครับโถแก้วเจรไนแก้วเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยครับแก้วใบละ 6,000 อ๋อ 6,000 นั่นเองนะครับใช่ครับเนี่ยงั้นอย่าพยายามจับมากนะฮะครับผมนี่เป็นวิสกี้ใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นตรงโรตารี่คอนโทรลที่คอนโทรลหน้าจอด้านหลังก็เหมือน iDrive นะใช่ครับก็นี่ก็ปรับเบาะปรับเบาะนอนได้สมมติจะนั่งเอนนอนอะไรเอนนอนได้ด้วยคอนโทรลกลางครับก็ยังมีลิ้นชักตรงนี้อีกนะครับเป็นที่ใส่แก้วน้ำนะครับโอ้โหซ่อนไว้อีกนะครับให้สองแก้วเห็นคันแรกที่มาโชว์เนี่ยมันเป็นเบาะยาวใช่ครับเป็นเบาะเราเรียกว่าเป็นเลาซีทเลาใช่คันเลาซีทเนี่ยก็สามารถปรับเบาะได้เวลาจะวางของข้างหลังเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น immersive seating เนี่ยก็จะด้านหลังจะเป็น partition เป็น partition จบเลยปิดเลยซึ่งการระหว่างห้องโดยสารกับห้องเก็บสัมภาระเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็จะได้ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเวลาขนของอะไรใช่ไหมใช่ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวเป็น rear entertainment ฮะก็จะมีจอกี่นิ้วเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเปิดใช่ครับตัวเปิดบางท่านต้องการแค่เป็นปิกนิกเทเบิลก็ได้หรือว่าถ้าต้องการเป็นจอรอบจอก็รองรับทัชสกรีนละที่สัมผัสได้นะครับแล้วก็จริงๆจอเนี่ยจะ adjust ตามเบาะหน้าที่ปรับอ๋อมันจะตรงนี้ปรับได้ด้วยเพื่อให้สายตาของคนนั่งพอดีเห็นมากที่สุดพอดีที่สุดครับยอดปิดก็ปิดไปใช่ครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีช่องแอร์ให้ด้วยนะครับปรับเบาะร้อนเบาะเย็นเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างหน้านะครับแล้วก็มีที่ใส่ CD นะครับด้านนี้ด้านล่างนี้นะครับแม้แต่ตรงที่เสานะครับก็ยังมีช่องแอร์นะครับและช่องปิดเปิดแอร์นะครับปิดทางลมแอร์ให้ด้วยนะครับพร้อมกับที่ตรงเท้านี่ก็มีนะครับสำหรับบานประตูหลังนะครับเมื่อเราเข้ามาในรถแล้วนะฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเอื้อมที่จะไปปิดประตูเข้ามานะเพราะว่ามีปุ่มดอร์ตรงนี้ครับอยู่หลังเสานะครับเราก็เพียงแต่กดปุ่มเบาๆนะครับประตูก็จะปิดเข้ามาให้เราอย่างสะดวกสบายครับอีกคำถามนะฮะครับผมคาร์เรนแนนเนี่ยทำไมต้องเป็นกลาสรูฟต้องแจ้งเลยว่าคาร์เรนแนนเนี่ยจะมีเป็นออปชันที่เราเป็นฟิกซ์มาให้เลยคือจะเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับเพื่อจริงๆมันเป็นรถที่เวลาขับเนี่ยลูกค้าขับไปต่างจังหวัดหรืออะไรต้องการเปิดเพื่อเห็นวิวธรรมชาติหรือเห็นดวงดาวจริงๆอ๋อนะครับแต่สั่ง Starlight
เทสไลเนอร์ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ยังสั่งไม่ได้ครับตอนนี้ยังสั่งไม่ได้ใช่ครับผมก็ยังจะมีเป็นออปชันเป็นพาโนรามิกสการ์ดรูปมาให้ก็ได้ยินมาว่าผลิตไม่ทันจริงๆยากใช่ครับที่ดาวที่ละเม็ดๆเนี่ยคือตอนนี้เฉพาะแบ็กออเดอร์ในเอเชียก็ร่วม400คันแล้วและอีกสิ่งนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับโรลส์รอยซ์ทุกคันนะฮะเป็นยังไงฮะโอ้โหร่มโรลส์รอยซ์นั่นเองนะครับซึ่งร่มรุ่นนี้นะครับพิเศษอีกนะครับมีลายสีส้มให้เข้ากับภายในด้วยนะครับซึ่งราคาก็ประมาณ 5-60,000 บาทครับสำหรับฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้3วิธีนะครับเปิดจากปุ่มภายในรถ1วิธีนะฮะเปิดจากรีโมท1วิธีและเปิดด้วยมืออีก1วิธีครับและฝาท้ายนะสามารถแบ่งเป็น2ฝานะครับคือฝาบนและฝาล่างนะครับซึ่งฝาล่างก็สามารถปิดได้ด้วยปุ่มตรงนี้นะครับและปุ่มตรงนี้นะฮะซึ่งเราก็สามารถปิดได้ด้วยรีโมทก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมค้างไว้นะครับฝาท้ายก็จะปิดเข้ามานะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่น่าสนใจของรถคันนี้นะครับนั่นคือเจ้าโทฮุกนะครับโทฮุกจะอยู่ด้านล่างนะครับโดยปุ่มลากรถหรือลากเรืออะไรก็ได้จะอยู่ตรงนี้ครับนี่คือโทฮุกนะครับเราสามารถกดได้จากตรงนี้เลยนะครับโทฮุกก็จะเปิดออกมานะครับเปิดมาแล้วนะครับสำหรับท้ายรถนะครับก็เปิดดูนะครับก็จะเป็นกล่องของพยาบาลนะครับตัวอยู่ล่างนะครับไม่มียาไหลนะฮะในนี้แผงปิดด้านบนนี่สามารถถอดออกได้นะครับพับเก็บถอดออกมาได้ด้านขวานี่ครับเป็นน่าจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับและตรงนี้เป็นอะไรลองดูครับอ๋อเป็นกล่องฟิลนั่นเองนะครับสำหรับล้อหน้านะครับใช้ยาง Continental Quantic Sport Contact 5นะครับขนาด 255-45R22 นะครับก็คือขอบ22นั่นเองครับสำหรับล้อหลังนะครับเป็นขนาด 285-40R22 นะครับซึ่งจะมีความกว้างมากกว่านะครับยางรุ่นนี้นะครับเป็นระบบ Quantic Seal ครับซึ่งเมื่อกี้ไปดูแล้วข้างหลังไม่มียางอะไหล่นะครับซึ่งระบบนี้จะมีเจลอยู่ด้านในยางนะครับเมื่อเราเจอตะปูเข้าไปเนี่ยเจลเนี้ยก็จะมาอุดรอยรั่วทำให้รถวิ่งต่อไปได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับมาดูฝาถังน้ำมันของโรลส์รอยซ์คันนี้นะครับว่าเป็นยังไงครับเพียงแค่ปลดล็อกนะครับและใช้นิ้วกดกระเด้งออกมาได้เลยนะครับฝาถังนะครับเป็นโครเมียมเงาวับเลยนะครับมีโลโก้โรลส์รอยซ์อยู่ตรงกลางนะครับและรถรุ่นนี้สามารถใช้มันแก๊สโซฮอล์ E10 ได้ครับเอาครับแล้วปุ่มเปิดฝากระโปรงหน้านะครับอยู่ตรงนี้ครับเป็นสีแดงครับอยู่ตรงใกล้ๆเบรกและคันเร่งนี่นะครับสำหรับเทคนิคการเปิดฝากระโปรงหน้านะครับจะต้องดึง2กึกนะครับ1อ๋อ2จังหวะเลยนะครับฝากระโปรงครับมีจุดยึดสลัก2อันนะครับการเปิดจากด้านในรถเลยต้อง2สเต็ปนะครับเครื่องยนต์ขนาด 6.75 ลิตร V12 สูบ Twin Turboให้แรงม้าสูงสุดถึง563แรงม้ากับแรงบิด800นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์8สปีดสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับและตรงนี้เป็นวินนัมเบอร์นะครับที่เอาไว้โขดตอนต่อทะเบียนรายปีนะครับไฟหน้าเป็นระบบเลเซอร์ไลท์นะครับซึ่งสามารถยิงไปได้ไกลถึง600เมตรเลยนะครับสำหรับโรลส์รอยซ์คาริเนนคันนี้นะครับออปชันทุกอย่างตามนี้นะครับราคา42ล้านบาทครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โรลส์รอยซ์ด้วยนะคะ